สวัสดีครับเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปอีกแล้วล่ะครับสำหรับนักร้องนำวงใหม่อย่างหนุ่มเป้บดินที่หลังจากเปิดตัวคบหากับแฟนสาวนอกวงการไปได้ไม่นานเท่าไหร่แต่รักครั้งนี้ก็ชวนชื่นกันมากจนล่าสุดหนุ่มเป้ก็ได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตไกลถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแรกได้ทำการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานซึ่งฝ่ายสาวก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลเลยเป็นรักที่ลงล็อกและลงตัวที่สุดสำหรับคู่รักของนักร้องหนุ่มเสียงดีเป้วงใหม่กับน้องก่อนแฟนสาวนอกวงการหลังเปิดตัวว่าคบกันได้มาสักพักความหวานก็พุ่งปรี๊ดอยู่อย่างต่อเนื่องมีภาพน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งของทั้งคู่ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆบอกเลยว่าโลกเป็นสีชมพูมากๆเป้วงใหม่ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอน้องก่อนแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะแมนติกร่วมเป็นพยานหลายคนเห็นภาพดังกล่าวต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียวล่าสุดเป้วงใหม่และน้องกรจับมือกันจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอนโดยฝ่ายชายได้เปิดเผยถึงโมเมนต์แห่งความทรงจำแรกเรื่องราวดีๆไว้ว่ามีเมียแล้วเว้ยนอกจากที่ผมได้ทำการเซอร์ไพรส์ที่ Tower Bridge แล้วเราทั้งคู่ก็ยังรับเกียรติอย่างสูงจากท่านเอกอัครสถูตไทยประจำกรุงลอนดอนท่านพิษณุสุวรรณชดามาเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสมรสณสถานทูตไทยทราบจากท่านทูตว่าเราเป็นคู่แรกที่ท่านได้เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสมรสให้พร้อมทั้งยังอวยพรและมอบของขวัญให้กับเราทั้งคู่นับเป็นเกียรติแก่เราและวงตระกูลเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากนี้เป้ยังติดแฮชแท็กด้วยความฮาว่าแฮชแท็กมาเล่นคอนเสิร์ตยังไงให้มีเมียแสดงความยินดีด้วยนะครับคู่สามีภรรยาป้ายแดง